รายการพุทธเช้าข่าวสปทประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับดร.อมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะมาร่วมพูดคุยและอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงเลขาธิการกปท.พบเพื่อนครูและในช่วงผู้บริหารกปท.พบเพื่อนครูท่านจะได้พบกับดร.เกศทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหัวข้อการต่อยอด Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริสู่สถานศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่กับตอนสุดท้ายตอนที่9ที่มีชื่อว่างานส่งเสริมและปฏิบัติการหลักสูตรฝ่ายต้นน้ำลำธารเพื่อการฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริโดยผู้บริหารคณะครูโรงเรียนกาวิระวิทยาลัยและศึกษานิเทศจากสพม.เชียงใหม่และต่อเนื่องด้วย New DLTV ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มคุณภาพการศึกษาตอนที่2ที่มีชื่อว่าต่อยอด DLTV พัฒนานักเรียนรายบุคคลยกระดับคุณภาพยั่งยืนณโรงเรียนวัดพานิชธรรมมิการามจังหวัดลพบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต1และในช่วงแจ้งข้อราชการจากสปท.ท่านจะได้พบกับวิทยากรที่ให้ความรู้มากมายอาทิเช่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง4รุ่นที่3ภาคเหนือของสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ขับเคลื่อนนโยบายการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์สั้นจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือในหัวข้อ Let's Youth Media Wisely เยาวชนยุคใหม่รู้ทันโลกโซเชียลในเรื่อง Blackie มาแล้วงับของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1ท่านสามารถร่วมติดตามรับชมรายการพุทธเช้าข่าวสปท.ประจำวันพุธที่31พฤษภาคม2566ได้ตั้งแต่เวลา8:00 น.เป็นต้นไปค่ะ